ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะทุกคนเราจะมา PVP กันนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาทุกคนเนี่ยมาฝึกวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ทีมแล้วก็สู้นะครับว่าเฮ้ยเราเจอทีมแบบนี้เจอตัวแบบนี้เราจะแก้ยังไงดีนะมันอาจจะไม่ชนะทุกตาหรอกแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีเปอร์เซ็นที่จะทำให้เรามีโอกาสชนะขึ้นต่อให้บางทีเราต้องเจอทีมที่เก่งกว่าก็ตามนะครับแต่ว่าเข้าไปดูนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่แรงค์1,400นะอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์1นะครับเซิร์ฟเวอร์แรกเลยนะครับอันดับตอนนี้อยู่ที่29นะซึ่งก็จะเจอแบบดูเดือดนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมมีบัตรอยู่ประมาณ10 ใบนะอาจจะพาทุกคนมาลุยดูว่าเราควรจะเลือกตีแบบไหนนะครับซึ่งถามว่าPVP เนี่ยมันต้องตีทุกวันไหมหรือว่ายังไงเอาแล้วแต่คนสะดวกแล้วกันถ้าหากว่าใครเนี่ยมีเวลาก็มากดได้เพราะว่ามันสามารถเลือกทีมสู้แล้วก็กดข้ามได้เลยเนาะของรางวัลก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าดีนะวิอีก7 ชั่วโมงได้แล้วนี่ตอนนี้ผมได้ที่500 กว่าเพชรนะต่อสัปดาห์เนี่ยอันนี้รายวันจะได้52ก็ถือว่าดีนะเหมือนกับเขาเรียกว่าบำเหน็จบำนาญเรียกแปลกๆโอเคดูทีป้องกันก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมได้อุปกรณ์มาครบแล้วนะพวกอาวุธนะครับครบหมดแล้วนะครับอันสุดท้ายคือนี่ธนูเดี๋ยวไว้มาคุยกันนะครับแล้วก็อาวุธหลักนะครับของตัวละครผมจะใช้เป็นธนูนะธนูเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าธนูมันจะช่วยเพิ่ม energy ได้เร็วทำให้เราใช้สกิลได้เร็วด้วยนะครับส่วนอันอื่นแล้วแต่ปรับใช้แล้วกันเนาะแล้วแต่คนแล้วแต่คนชอบว่าคนไหนใช้ทีมอะไรนะอย่างบางคนเนี่ยใช้ทีมพวกมังกรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเหมาะกับอื่นหรือเปล่าแต่ว่าธนูเนี่ยตอนนี้จะเบสิกสุดแล้วนะครับเพราะว่ามันเพิ่ม energy ประมาณนี้ทีมตั้งเราจะประมาณนี้นะครับเน้นลุยๆไว้ก่อน ต่อไปเดี๋ยวพาไปดูกันตอนนี้พลังผมมีเท่าไหร่600,000ประมาณ602นะ602เราจะตีคนที่พลังน้อยกว่าถ้าเป็นเบสิกเลยเนี่ยเบสิกเลยนะเราจะเลือกตีคนที่พลังล่างสุดก่อนเพื่อเอายังไงต้องเอาชนะไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครตีใครไม่ไหวเนี่ยแนะนำให้ตีตัวที่ล่างสุดไว้ก่อนแบบนี้ผมขอใส่ของก่อนนะปึ๊บส่วนวิธีวางของนะครับวิธีวางไอเทมตรงนี้ปึ๊บเนี่ยเราจะวางยังไงนะครับไอเทมซัพพอร์ตตรงนี้เนี่ยใช้ให้กับตัวละครที่เราอยากให้ออกสกิลไวๆนะครับแล้วก็อันนี้เหมาะกับพวกตีเร็วแครี่อันนี้เหมาะกับพวกสายตีเร็วเหมือนกันอันนี้เหมาะกับพวกเสริมตัวดาเมจเพราะว่าน้องตัวนี้ก็เป็นตัวดาเมจได้เหมือนกันดาเมจหมู่ด้วยนะครับผมก็เลยเสริมแรงให้จริงๆอ่ะอาวุธเนี้ยมันควรจะให้ตัวนี้แต่ว่าผมอยากให้ตัวนี้ออกสกิลไวๆไงเพราะว่าถ้าออกไวเนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับส่วนนี้จริงๆเหมาะกับพวกซัพพอร์ตเหมาะกับแทบทุกตัวเลยพองงานไม่ซีเรียสเนาะก็เลยวางให้ตัวนี้ไปประมาณนี้พอมาดูทีมกันปุ๊บอันนี้พลังผมเยอะกว่าเขาอยู่แล้วเนาะเยอะกว่าเป็นแสนเลยเพราะงั้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีตัวที่ท็อปๆอยู่นะอย่างน้องแมวอย่างเงี้ยนะน้องแมวเห็นตัวเนี้ยน้องแมววิเขามีสกินด้วยอ่ะน้องแมวน้องอันนี้ตัวอะไรนะหุ่นฟางหมวกฟางนะครับหมวกฟางเนี้ยหูแดงเลยแดงมาเลยตัวท็อปที่ตายยากแล้วก็ดาเมจแรงมากเป็นตัวแบ็คเกม2ตัวเลยอ่ะทีมเขามีตัวแบ็คเกม2ตัวทีมผมมีตัวเดียวนะครับคือน้องแวมเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราชนเนี่ยบางทีพลังน้อยกว่าแบบถ้าหากพลังน้อยกว่าไม่เยอะมากเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสแพ้แล้วดูเขาอัพดิขึ้น182ตัวเลยอ่ะเท่ากับว่าต่อยเขาพลังน้อยกว่าผมเนี่ยตัวละครเขาก็เทียบเท่าผมนะเพราะว่าเขาแบกทีมได้เห็นป่ะเพราะงั้นผมมีโอกาสแพ้ได้เลยนะต่อให้พลังผมเยอะเขาเป็นแสนเกตฟิลไหมเพราะงั้นตัวเนี้ยผมว่าอาจจะยืนชนไม่ไหวผมอาจจะต้องเอาน้องม้าไปชนนะครับเพราะว่าน้องม้าจะมีสกิลที่เพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มความถึกอ่ะก็คือลดดาเมจนู่นนี่นั่นทำให้รับดาเมจน้องแมวได้ค่อนข้างไหวแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยมายืนชนนะครับชนกับน้องม้าดาเมจไม่แรงมากนะครับแล้วตัวเองก็จะมีสกิลแบบที่ช่วยลูกเรียกลูกน้องมาลบก็ดีฝ่ายได้ด้วยแล้วก็รอน้องแมวใช้สกิลเรื่อยๆประมาณนี้เดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงปึ๊บอุ้ยแต่เขามีมังกรอุ้ยมาถึงน้องแมวเขาบางมากเลยนะโดนน้องแมวดูดทีอ่ะโลแตกเลยดูดิโลเขาแบบมาเลยนี่ถ้าเกิดตายอีกรอบนี่คือตายนะเห็นปะ
อุ้ยน้องมาผมไหวปะน้องมาอุ้ยน้องมามีโล่เห็นบ้างตัวแบกเขาเห็นไหมเรียบร้อยเกือบไม่ไหวนะทุกคนเห็นไหมเห็นว่าถึงพลังยังห่างเป็นแสนแต่ไอตัวนั้นมันเลเวลเท่ากับผมนะครับพลังคือพลังรวมของทีมนะไม่ใช่ว่าผมแบบเก่งกว่าเขาแบบเป็นแสนนึงมันโอเวอร์มันไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่วิธีการอัพตัวละครด้วยอันนี้ก็เกือบเลยนะดีนะผมมี2ตัวเหลืออยู่เนี่ยไม่งั้นดาเมจไม่พอนั่นอะอันนี้คือวิธีง่ายที่สุดก็คือการตีตัวล่างสุดก็คือตัวที่พลังน้อยกว่าเรานะครับอันนี้รูปแบบง่ายเลยอุ้ยรอบนี้เจอหนักนะเฮ้ยน้องเสือเลเวล99เขาอาจกะจะเอาแบกตัวเดียวทั้งทีมเลยหรือเอามาลองกันหน่อยว่าจะไหวไหมถึงพลังจะห่างกันแสนหนึ่งแต่ตัวเขาก็น่ากลัวมากเลยนะดูดิแต่น้องเสือตัวเดียวไม่สามารถจะแบกได้เพราะว่าซีซีเรามีโล่หมดก่อนเถอะเรียบร้อยนะครับน้องเสือแบกได้ก็จริงนะแต่ว่าโดนซีซีแล้วก็ดาเมจอย่างเงี้ยไม่ไหวนะครับเห็นไหมต่อไปนะลองมาตีตัวที่พลังเท่ากับเราบ้างหกแสนสองลองมาตีใกล้ๆกันบ้างนี่6,119กับ6,118นะครับพลังเท่ากันเลยอ่ะอุ้ยแต่ว่าดูจากวิธีการอัพจริงๆกันดูนะทุกคนดูเลเวลดิผมมี180แค่2ตัวของเขามี3ตัวจริงๆอ่ะเลเวลของเขาเห็นว่าตัวละครมากกว่าผมอีกนะถ้าเทียบจริงๆอ่ะแต่ว่าผมอาจจะเยอะที่ของหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าตัวละครแต่ละตัวก็จะมีค่าพลังไม่เท่ากันอย่างซัพพอร์ตผมเนี้ยซัพพอร์ตผมเยอะเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ๋อผมมีขึ้นลุง2ตัวนะครับพลังก็เลยเยอะไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวมาดูกันรอบนี้เหมือนเดิมเอาน้องม้านะครับน้องม้ามายืนชนกับน้องเสือแต่ตัวบนก็จะเจอน้องหมวกฟางอยู่ดีเนาะเดี๋ยวนี้เขาแบบเขาชอบเล่น2หมวกฟางอะเหรอ2ตัวหน้าเนี่ยเป็นตัวดาเมจเลยแล้วเนี่ยที่ผมเป็นทีมแบบเบสิกเลยนะก็คือมีแทงยืนกันอะไรเงี้ยจะผมว่าโดนหมกฟางตายแน่เลยนะดูทรงทำได้ฆ่าน้องแวมได้สกิลแล้วเฮ้ยได้เล่นไหมเนี่ยน้องแวมสกิลหน่อยเพื่อนจะยืนไม่ไหวแล้วเนี่ยมีเอาสกิลช้าโดนตายก่อนไหมเนี่ยน้องม้าอดทนไว้น้องม้านั่นไงโดนต่อยตายมับเข้าไป1ทีเรียบร้อยนะครับเห็นปะมันเสียจังหวะตรงที่ว่าตรงน้องแวมผมโดนสตันไป1ทีก็เลยไม่ได้ใช้สกิลพอไม่ได้ใช้สกิลปุ๊บไอ้สกิลดูดเลือดอ่ะมันมาน้องก็เลยใช้สกิลดูดเลือดก่อนจังหวะมันพลิกกันไหนมาดูตัวอื่นบ้างนี่627นะอันนี้มากกว่าผมนิดนึงเนี่ยเห็นปะอุ๊ยน้องเสือหมกฟางนี่มาเต็มเลยข้างล่างโอ้ข้างหลังเป็น3ซัพพอร์ตด้วยนะข้างหลังเป็น3ซัพพอร์ตแบบนี้โอ้โหทำให้2ตัวเนี้ยแบกได้ดีขึ้นเพราะว่า2ตัวนี้เป็นตัวแบกแล้วมันไม่ควรเอาตัวอื่นไงมันควรเป็นซัพพอร์ตอ่ะดีแล้วนะครับอันนี้คือดีแล้วรอบนี้ผมควรจะกันแบบนี้ดีกว่าผมว่าตัวเนี้ยอาจจะพอกันไหวเพราะว่ามีสกิลดูดดีเฟนซ์มา 30% แต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะไม่เหมือนน้องมาดีกว่าเพราะว่าน้องมามีลดดาเมจ 30% แต่ลองดูครับโอ้มันล็อกผิดตัวด้วยน้องแวมเมื่อไหร่จะดูดเลือดเสร็จมับโอ้โหเขาหิวสู้หิวทันมากไม่ตายด้วยเรียบร้อยดูดิตัวฮิวเขาแบบจะตายก็ไม่ตายเนี่ยเห็นไหมแบบนี้ดีนะครับเพราะว่าตัวดาเมจตัวแบ่งเขาอ่ะมันตายยากกว่าแล้ว2ตัวใช่ไหมแล้วเขามีตัวคอยซับแบบไม่ให้ตายอ่ะ3ตัวข้างหลังเราก็เลยสู้ยากเพราะของเราเน้นหลากหลายไงของผมจะเน้นแบบสมดุล นะอ่ะ60บ้างถึงนะพอค่าพลังขึ้นมาเยอะเนี่ยห่างกันนิดหน่อยเนี่ยมันไม่ได้ดูน่ากลัวเลยวันนี้น้องเสือ200เลยอ่ะน้องเสือ200เลยนะผมต้องน้องม้าไปกันแล้วเนี่ยลองเปลี่ยนของดูครับ
รอบนี้อาจจะดูยากหน่อยเอ้ยแต่รอบนี้ผมว่าสู้ได้นะผมว่าอาจจะสู้ได้ลองดูก่อนโอ้น้องพี่หมีฝั่งเขานี่เกือบตายนะเมื่อกี้สกิลเด้งเลยโล่มาครับโล่มาพี่หมีโอ้แต่พี่หมีเขาไม่ตายอ่ะเอาไม่ลงเลยอ่ะโอเคดูปั่นดิเอ้าโล่ยังไม่แตกแผลตัวแบกเอ้าอ๋อนี่คือข้อเสียของการที่ว่าทีมผมมีดาเมจ1ตัวไงเป็นตัวหลักนะครับก็เลยไม่มีตัวที่ทำดาเมจทำให้โล่แตกตัวนั้นไม่เป็นไรฮะมาดูอีกบ้างนี่ 650,000 นะครับอุ้ยตีนี้ทำให้พลังเยอะอุ้ยเขาจะเอาน้องไม่ชีเป็นตัวแบกหูแล้วมีตัวนี้ด้วยอ่ะผมจะแพ้เนี่ยตีเนี้ยตีนี้ผมจะแพ้นะเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นสายสมดุลเหมือนกันนะครับแต่ว่าน้องแมวเขาเนี่ยเลเวลเทียบเท่ากับตัวหลักผมเลยเห็นปะ183แถมมีน้องซัพพอร์ตตัวนี้อีกนะครับตัวนี้ใน PVP เป็นตัวที่สกิลน่ากลัวนะเอาจริงๆอ่ะพอเจอกับทีมเนี้ยมีน้องคากุยะซับหลังมีตัวนี้คอยฮิลมีม้าถึกเพราะงั้นทีผมเอาเขาไม่ลงรอบนี้ผมจะแพ้ลองดูฮะถ้าชนะก็คือปฏิหารเนี่ยทีมผมจะตีเขาไม่เข้าเห็นปะด้านเมทีผมก็น้อยละมับกลางโลสู้กันมับเริ่มเสียเปรียบแล้วเฮ้ยได้เปล่าได้ไหมไม่ไหวนะน้องแวมผมมันเป็นยังไงน้องแวมเรียบร้อยสุดท้ายเจอต้องเสืออยู่ดีเห็นไหมเราไม่มีอดาเมจจะเอาต้องเสือลงมีวิธีเดียวผมจะต้องเปลี่ยนทีมแต่ว่าผมมีตัวจะเข้าแล้วแหละผมมีตัวจะเข้ามาแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังปั้นไม่สุดนะเนี่ยผมปั้นน้องไอ้นี่มาแล้วนี่น้องเห็นปะตัวนี้นะเห็นปะปั้นมาแล้วรอเข้า เดี๋ยวรอขึ้นแดงแล้วค่อยเอาน้องมาเข้าตอนนี้ยังไม่มีของนะเจออย่างนี้เจอตี้นี้ตลอดเลยเห็นไหมน้องเสือบวกฟางนะครับแต่ไม่ไรเราสู้ได้อยู่น้องม้าสองตัวเอาอยู่ว่าเอาอยู่แหละฮีโร่มีทั้งโล่มีทั้งเกราะมับเข้าไปถ้าเจอ500,000มันก็ยังพอแบบสู้ไหวก็ยังพอนี่ได้อยู่แต่หลังนี้โดนปั่นแย่เลยโอ้ดูเขาปั้นมับเข้าไปเรียบร้อยตายยากเพราะของแน่นกันอย่างนี้แหละโหแต้มผมมาเหลือ1,300แล้วอย่างนี้ต้องเอาขึ้นหน่อยอุ้ยเหลือสามใบเดี๋ยวเอาขึ้นหน่อยละกันตัวนี้เอ้ารอบนี้น้องเสือตัวเดียวรอบนี้ผมน่าจะสู้ไหวน้องเสือตัวเดียวโอเคน่าจะไหวครับน่าจะไหวน้องเสือกไอ้ป้าน้องม้าผมกลางโล่เร็วมากเลยอ่ะเอ้ยม้าเขาตายเร็วมากกลางโล่เรียบร้อยหมับเข้าไปน้องแวมเราเมื่อไหร่จะใช้สกิลลูกยืนอยู่นานแล้วยืนตันอะไรอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเหลือตัวอะไรเหลือน้องเสือเอาอีกแล้วนะมันยืนนานสุดเลยไอ้น้องเสือเนี่ยแต่ในช่วงนี้แหละเดี๋ยวพอขึ้น240ขึ้นไปเนี่ยน้องเสือก็จะไม่เก่งแล้วจะไม่ค่อยเก่งแล้วครับเพราะว่าสเตตัสมันสูงมากมันก็จะแบบลดจากเทียร์ S เหลือ A อะไรเงี้ย A บวกอะไรเงี้ยมันก็จะลดลงนิดนึงนิดหน่อยเพราะว่าจะมีตัวละครที่เข้ามาซับเก่งกว่าแล้วก็ด้วยความสเตตัสมันสูงขึ้น สกิลหลากหลายมากขึ้นน้องเสือก็จะเอาไม่อยู่นะครับโอ้โหน้องเสือเวล200แต่ว่าซัพพอร์ตเขามีตัวเดียวทีมอย่างเงี้ยจะแพ้ง่ายซัพพอร์ตตัวเดียวเนี่ยทีมเนี้ยจะแพ้ง่ายนี่พลังห่างกันประมาณ10,000กว่าเองนะอื
ลักษณะแพ้ง่ายแต่ไม่น่าจะใช่แพ้ผมแล้วเนี่ยดูทรงโหเรียบร้อยนะครับแพ้ง่ายเพราะว่าเขาจะไม่มีสกิลคอยซับทีมเลยทีมเขาจะตายเร็วนะครับเพราะงั้นเนี่ยการจัดทีมแบบที่มีซัพพอร์ตน้อยเนี่ยหรือว่าไม่มีตัวสกิลช่วยเหลือนู่นนี่นั่นในทีมอ่ะมันเกิดยากมันเกิดยากไหนลองตี600,000หน่อยดิโอ้เลเวล201เลยอ่ะน้องเสือนี้น่าจะลงยากอ่ะมีหมวกฟางอีกอ่ะน่าจะกันยากนะครับเนี่ยดูทรงละน้องม้าผมน่าจะตายก่อนสกิลหรือรอบนี้ผมต้องใช้น้องคางูยะไม่งั้นยากแน่เลยไม่ใช่น้องคางูยะเนี่ยไม่งั้นจะไม่มีตัวหยุดนะสกิลโอเคน้องคางูยะเล่นเป็นปึ๊บแบบนี้ต้องใช้ดาเมจละเพราะว่าอีกฝ่ายเลเวลสูงมากต้องใช้แรงก่อนต้องเน้นแรงไว้ก่อนไม่นั้นแบบไม่ไหวครับเฮ้ยน้องม้าผมตายไหมเนี่ยเฮ้ยน้องคางูยะผมไม่ได้ใช้สกิลเลยอะโดนปั่นทีตายเลยโอ้โหผิดคาดนิดหน่อยอ่ะน้องคางูยะผมไม่ได้เล่นเลยโดนเสือปั่นตายรู้งี้ไม่น่าเอาไปชนเสือเลยอ่ะเอาใหม่ฮะบัตรหมด โอเค เดี๋ยวไว้รอมีบัตรแล้วค่อยมาสนุกกันใหม่นะทุกคนจาก29เป็น32 เล่นเยอะไปหน่อยนะทุกคนแต่ว่าตามที่แนะนำเลยหลักๆก็คือพยายามตีคนที่พลังน้อยกว่าเราดีกว่านะครับเอาแต้มแต่มันได้ขึ้นมันได้มามากมากกว่าไม่เยอะหรอกนะครับเพราะงั้นก็แนะนำให้เอาตัวที่พลังน้อยนั่นแหละดีแล้วนะครับเน้นเอาแต้มไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเกมนี้มันแข่งแต้มนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ